This the Standard Podcast is เงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่า mm hmm. การอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอสวัสดีครับผมโจวรรณพินสวัสดีครับผมเน็ตนัทกรและนี่คือ r e a d e r y Podcast สต e e p Reading วันนี้พี่เนทแล้วก็ทุกท่านรีดเดอรีอ่พอดแคสอะอาจจะมีอะไรแปลกๆหน่อยหนึงคือเราไม่ได้มาพูดถึงหนังสือเพียงเล่มเดียวเนาะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี้ยเรากับพี่เนทไปลงเรียนคลาสออนไลน์ของ Margaret a แ w o o d ที่ Master Class แล้วก็ประทับใจมากเรารู้สึก,ว,กว่า,า,เ,าเราใช้ ค่า Subscription Masterclass รายปีคุ้มละ <laughs> ใช่ใช่ใช่ <laughs> แค่ลงคลาสเดียวนะ <laughs> ทุกคนเป็นปกติเขา่ลงลงลงสมัครไว้รายปีแล้วก็แบบเหมือนเหมือนยิไปยิมนั่นแหละ <c oughs> แต่ตอนนี้ <c oughs> พอได้มาเรียนหนังสือกับมากร a ด e t อะดวู d ด ซึ่งใน master class เนี่ยมันเป็นมันเป็นแอปพลิเคชันนะครับซึ่งทุกคนสมัครได้แหละเป็น Subscription รายปีซึ่งของ Margaret Atwood เนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณ23 l e s s o n มกับอีกหนึ่ง Introduction อะไรประมาณอย่างเงี้ยก็จะไปถึงคลาสนี้เนาะแนะนำให้นิดนึงว่าสำหรับคนที่สนใจการเขียนนะครับใน master class เนี่ยมันจะมี writing master class อยู่13บสามคลาสจากจากนักเขียน13คนใช่ปะซึ่ง ผมอยากลงอีกหลายๆคนเลยอยากอยากเรียนกับเดวิดบรักคีอยากเรียนกับ aki, กนิวเกแมนอยากเรียนอีกโอ้หลายคนอนะเอา้าถ้าเป็นเราเราแน่เๆเลยต้องแดนบราน์าในคลาสไรติงเนาะแต่ถ้าสําหรับเราซึ่งเป็นคนสนใจฟิลม์มแล้วก็ทีวีแล้วต้องอยากเขียนบทหนังด้วยเนี่ยขอแนะนำสองคนคือแอรอนซอกินซึ่งเป็นคนเขียนบทเวสต์วิงแล้วก็อีกคนคือรอนด้าชามซึ่งเป็นคนเขียนบทเรื่องดังๆหลาย,ลายๆเรื่องอะแต่ว่ารอนด้าชามน่ารักเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากพูดถึงมา,มาส,สักคลาสการเรียนคลาสออนไลน์อะไรแบบเนี้ย อันนี้ผมผมเป็นครั้งแรกเลยเนาะคือตั้งแต่ช่วงแบบมีโควิดมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคนถูกกระตุ้นให้ให้หาความรู้ให้รู้สึกแบบอยากรู้นั้นนี้ผ่านออนไลน์คลาสเยอะเหมือนกันใช่ปะแล้วก็เฮ้ยพอได้มาลองเรียนมาสักคลาสแบบคลาสของ Margaret Atwood ดูก็จริงๆอ่ะไม่ค่อยเชื่อว่าออนไลน์คลาสมันแบบมัน <Word. S 1> เราจะได้จริงๆบอกว่าเราจะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับแบบคลาสนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่า การที่เขาดีไซน์คลาสมาอย่างสมมติว่าของมากร a r e t อั w o ต d ูดเนี่ยมันมีประมาณ20กว่า EP นะครับแล้วก็แต่ละ EP เนี่ย mm hmm. เขาก็ยังซอยเป็นตอนสันส้นๆๆๆเพื่อให้แบบเก็บเอาความสนใจเราอะไม่ให้มันยาวเกินไปที่เราจะเบื่อมันอย่าง EP นึงผมถ้าจำไม่ผิดมันจะมีประมาณ4 5ถึงเซกชันนะแล้วก็เบรกแต่ละเซกชันประมาณแบบ4-5นาทีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออสนุกดีอะมันไม่ใช่ YouTube แบบพูดไปเรื่อยอะ มันมีการวางแผนอย่างดีว่าหนึ่งสองในหนึ่งใน1 EP เนี้ยหนึ่งเลสันจะเป็นยังไงซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดไอ้ PDF บทเรียนมาเรียนต่อมาทํากันบ้านนางมีสั่งกันบ้านนะต้องไป exercise เรื่องนี้นะกลับมาคุยกันเรื่องนี้เนาะแล้วมันก็มี community ที่แบบว่าคนที่เรียนร่วมกันที่แบบว่าแชร์กันว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีคนตรวจมีแบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นการเรียนเป็นเรื่องเป็นราวอะเอาเป็นว่า master class เนี่ยมันมอีอีกหลายสิ่งไม่ใช่แค่ writing หรอกมันมีแบบว่า e n t r e p r e n e u r การทําธุรกิจเบื้องต้นการแบบทาาําาาอหรนนน่ีนัน พี่เนยกำลังจะรู้สึกว่าเราโฆษณาให้ให้มาเตอร์คลาสแบบว่าไม่ได้ตังค์อีกแล้วใช่ปะซึ่งก็ทุอินอ่ะฉันอินกับที่การเรียนแบบนี้มากอ,ะอ่ะเนาะแต่วันเนี้ยตอนที่เราเคยคุยกันว่าเราจะทำมาเตอร์คลาสมาเกรดแอดว์เนีย แล้วเราก็อ่านหนังสือสองเล่มของเขาซึ่งมีแปลไทยอยู่ตอนนี้นี่นแหละถึงอยากจะชวนพี่พเจ้าคุยถึงมาร์กาเร็ตอัดบูดก่อนว่าทําไมต้องมาร์กาเรตอัดบูดด้วยใช่ปะอ่ะอย่างแรกก่อนเรงเร็วๆเนี้ยเราได้อ่านเล่มที่สองที่แปลไทยของมาร์กาเรตอัดบูดละคือเล่มมือสังหารบอร์ดเดอะไลแอสซอซินเนาะแต่ว่าสองปีที่แล้วเนี่ยก็มีแปลไทยออกมาอีกเล่มหนึง่งเดอะแฮนด์เมดสเตลใช่ปะซึ่งเรื่องเล่าสาวรับใช้อ่าเรื่องเล่าของสาวรับใช้แล้วตอนนั้นนะ่ะมาช่วงที่มีซีรีส์อยู่พอดีใช่ปะเรื่องนนั้คือแบบ เออเป็นกระแสเนาะแบบผู้หญิงชุดแดงแล้วก็มีหมวกสีขาวคลุมอยู่ว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาแต่งชุดนี้กันแล้วก็ทําไมผู้หญิงเฟมินิสต์แล้วกระบวนการเรียกร้องสิทธิ์ของแบบสตรีทั้งโลกอะใช้ชุดของแฮนด์เมดสทตลเนียเป็นสัญลักษณ์ในการเรียกร้องสิทธิ์ด้วยอืมอถ้าพูด อยูตอไนีนะ้ทุกคนจะรู้สึกว่าโจเวอร์มากเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าการได้อ่านแฮน m a d e t a l l หรือว่า The Blind Assassin แล้วก็ดู Master Class ของ Margaret Atwood อะ่ะฉันมั่นใจเลยว่าฉันเขียนอียายได้คือ Margaret Atwood ไม่ได้สอนแบบพูดมั่วๆเลยนะนางเหมือน compact ความรู้ของนางแล้วก็จัดเรียงลำดับความสำคัญ 1, นึ่งให้เราว่าทำอย่างนี้นะ นายเขียนหนังสือได้แน่ๆมันก็เรยออัตบูดเนี่ยไปโจคือเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งสําหรับผมเนาะคือเป็นนักเขียนที่ได้รางวัลบุ๊กเกอร์ไพรส์สองครั้งใช่ปะ่ะครั้งแรกปีสองพันซึ่งเล่มที่ได้ก็คือเล่มนี้ The b l i n d Assassin, Assassin. ใช่ปะ่ะกับสองพันสิบเก้าปีที่แล้วเองก็ได้มาจากตอนที่อีกเล่มหนึ่งที่เป็นเล่มสองของ The Handmaid's Tale, The Testament. The Handmaid's Tale เนี่ยหนังสือออกตั้งแต่1985มีเรื่องเล่าขำๆคือ Margaret Atwood เขียน Handmaid's Tale อยากให้เป็นคล้ายๆแบบเพื่อบูบชา1984ของ George Orwell ก็เลยตั้งใจว่าอยากเขียนหนังสือแล้วออกให้ได้ปี1984เหมือนแบบว่า The Present 1984อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคละ่ะสุดท้ายหนังสือได้ออกปี1985แต่ว่าเรื่องราวที่อยู่ใน Handmaid's Tale มันก็มีหลายๆเรื่องที่ชวนให้เรานึกถึง1984อยู่นั่นแหละ ผมชอบที่เขาบอกว่าเขาอยากเขียน1984ในเวอร์ชั่นที่เป็นมุมมองของผู้หญิงใช่อเออพอพูดถึงเรื่องมุมมองผู้หญิงอะ่ะในหนังสือของมาการ์ตูดอ่ะซึ่งในม r ส l คราเธอก็พูดเนะว่าทำไมถึงเลือกตัวละครนำเป็นตัวละครผู้หญิงทีนี้ ตอนที่เราอ่านแฮนด์เมดเซลยังไม่รู้จักยังไม่ได้เรียกับคุณครูมาเกเรตเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคุณครูคนนี้ต้องเป็นผู้หญิงแบบเครียดๆแน่เลยเป็นเฟมินิสต์ต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีนู่นนี่นั่นโอตอนแรกดูหน้าเนี่ยคือต้องดุแน่เลยถ,ถ,ถ้าเป็นคุณยายผมเนี่ยผมน่าน่าจะเป็นคุณยายที่ดูดูประมาณนึงอะไรเงี้ยแต่ในมาสเตอร์คลาสนี่คือเปลี่ยนเปลี่ยนภาพไปหมดเลยนางโคตรตลกอะ่ะ <laughs> คือแบบสอนไปขำไปยกตัวอย่างอะไรแล้วก็หัวเราะตัวเองว่าเออฉันพูดอะไรขำๆออกไปเลยรูเป็นคุณยายใจดีใช่คุณยายใจดีมาก วันนี้เราก็เลยจะมาแบบเหมือนอย่าเรียกว่าถอดบทเรียนเลยคือมันมี23 EP นี่เราพูดทั้งหมดภายในแบบว่า40นาทีนี้ไม่ได้อยู่แล้วเราก็เลยเลือกเรื่องเด่นๆที่เราแบบว่าประทับใจและคิดว่ามีประโยชน์กับทุกคนมาสัก10ข้ออะไรอย่างเงี้ย ก่อนจะเข้าบทเรียนที่1ของมาร์กาเร็ตเอาชอบแบบในช่วงอินโทรดักชันที่นางพูดถึงเรื่องการเขียนทั่วๆไปแล้วแบบประทับใจสิ่งนี้มากอะ่ะมาร์กาเร็ตพูดเรื่องนี้ Creativity เนี่ยมันเป็นคล้ายๆเป็นแก่นของมนุษย์อยู่แล้วเราไม่ต้องแบบว่าอภ o ปราไม่ต้องขอโทษที่จะแบบทำมันขึ้นมาอะไรเงี้ยพระเจ้าได้สร้างความคิดสร้างสารรค์อยู่ในมนุษย์อยู่แล้วจงใช้มันออกไปเถอะแต่ทีนี้ในการแบบเขียนอะ่ะ หลายๆคนชอบพูดว่าการเขียนเป็นงาน express yourself หรือเป็นการระบายหรือว่าระบายออกเนาะนางบอกว่าถ้าคิดแค่นี้มันจะเขียนเรื่องไม่สนุกมันเหมือนแบบถ้าเราอยากจะระบายอารมณ์เราไปทะเลแล้วตะโกนกรีดร้องมันก็คือการระบายอารมณ์อย่างหนึ่งได้แต่การเขียนหนังสือให้เสร็จเป็นเล่มหนึ่งเล่มเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นมันคือการที่เราเหมือนเราไล่มนให้คนอ่านหนังสือหรือคนดูซีรีส์เราเนี่ยอยากรู้อยากเห็นต่อไปอะ่ะว่าแบบเฮ้ยหน้าต่อไปมันจะเป็นยังไงเรื่องต่อไปตัวละครเราจะพบเจออะไรหรือว่าซีรีส์จบ e ีพหนึ่งแล้วต้องกดดูอีพีสองทันทีอันเนี้การเขียนหนังสือที่ดีจะต้องมีความกระตุ้นให้รู้สึก curiosity หรือความอยากรู้อยากเห็นอันนี้ด้วยทั้งหมดเนี่ยพี่โจ้ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่สิบข้อที่เราแบบว่าแบาบเก็บสรุปมาเนาะมาเกเรตอัดบูดตอนเนี้ยปีเนี้ยอายุแปดสิบใช่ปะ่ะแล้วก็เขียนหนังสือมาแล้วมากกว่าเจ็ดสิบเล่ม,มใช่ปะ่ะแล้วก็ นิยายเยอะมากที่เป็นนิยายแบบรางวัลอะไรเงี้ยอยากปูแบ็กกราวให้นิดหนึ่งว่าแม็กเรดแอดวูดเนี่ยเป็นคนแคนาดาเนาะแล้วก็เท่าที่อ่านประวัติดูเนี่ยคือเติบโตมาในครอบครัวในนอกเมืองเล็กๆก็คือแบบบ้านป่าเอาจริงๆน่งอยู่ในป่าเลยแหละในความคิดเราป่าอย่างนงี้ยเออป่าคือป่าป่าที่แคนาดาผมนึกถึงแบบป่าแบบสโนไวท์อะไรใช่ใช่ที่เป็นป่าจริงๆแล้วนางบอกเนาะว่าบ้านนางไม่มีทีวีไม่ไม่มีกิจกรรมอะไรเลยแต่มีหนังสือ นางก็เริ่มต้นชีวิตด้วยการอ่านหนังสืออย่างนั้นมามมมก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยมันมีอันนึงผมไปดูสัมภาษณ์ที่มาเกเรตนั w o ูดให้เด็กมัธยมสองคนมาสัมภาษณ์น่ารักมากเลยคืออย่างแรกอะ่ะเด็กสองคนเขาก็ถามมาว่าแบบเอ้ยมาเขียนหนังสือได้ยังไงอะไรเงี้ยมาเกเรตนัตบูดยกควดของโทมัสเอดิสันว่าเรื่องการเขียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของ10% inspiration กับอีก90% aspiration ก็คือ กิดจากแรงบันดาลใจสิแต่ที่เหลืออีก90%ซน่ะคือมันต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อเนาะใช่เพราะว่าแบบนางพูดถึงสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาว่าการเขียนอะ่ะมันไม่ได้แบบว่านั่งแล้วแบบไอเดียแม่งจะลอยลงมาจากฟ้าแล้วตกลงในหัวแล้วก็เขียนออกมาเนาะมันคือการทํางานหนักที่ต้องแบบว่ายกย้ายจากหนึ่งไปสามสามไปแปดแปดมาสองอะไรอย่างเงี้ยมันมีงานอยู่ในนั้นซึ่งแล้วคนที่เป็นนักเขียนเนี่ย มันไม่มีอุปกรณ์อื่นๆช่วยเหมือนเหมือนหนังเนอหนังมีซาร์เอฟเฟกที่กระตุ้นให้เราสนุกมากมายมีดาราสแสดงดียอดเยี่ยมมาช่วยเราแต่งานเขียนมีแค่เรากับกระดาษหรือมีแค่เรากับจอคอมหน้าจอคอมเปล่าๆอ่ะอันนี้คือการทํางานที่เรียกว่างานเขียนม,มารได้บนายบุตบอกว่า เพื่อนสนิทของนักเขียนทุกคนคืออะไรรู้ไหมคือทรัชบินคือถังขยะที่เอาไว้ปากระดาษที่เขียนแล้วมันไม่ได้ดังใจก่อนเข้าข้อหนึ่งอีก,กน,นี่คือยังมีอีกโทยเลยล <laughs> เออมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เราชอบแล้วเราสูึกว่ามันมีประโยชน์ไว้คือหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างคนเขียนกับคนอ่านคนเขียนมีหน้าที่แค่ครึ่งเดียวเหมือนเราเขียนอะไรออกไปเนี่ยเมื่อเราเขียนเสร็จเราโยนออกไปสู่โลกใบนี้ยมันก็ออกไปจากเราแล้วเนาะแต่สุดท้ายคนที่มาอ่านอ่ะ เขากำลังใช้สมองของเขาช่วยเล่าเรื่องอีกต่อหนึ่งให้ตัวเขาฟังอีกทีนึง เข้าใจปะ่ะมันคือเวลาเราอ่านหนังสืออะไรสักอย่างนึงอะ่ะจริงๆแล้วเรากําลังเขียนเรื่องให้ตัวเราเข้าใจเพราะว่าเราเอาประสบการณ์ความรู้ความรู้สึกของเราเข้าไปจับไอ้ตัวหนังสือพวกนั้นอะ่ะแล้วตีความมันเป็นอาหารที่อร่อยตีความเป็นกลิ่นที่เหม็นตีความเป็นพระเอกกําลังรักกับนางเอกให้เราอีกทีหนึ่งดังนั้นประสบการณ์ของคนอ่านอะ่ะมันจะมีผลรีเลทกับเรื่องมากๆ That's why ทาไมตอนที่เราอ่านหนังสือบางเรื่องตอนที่เรายังเด็กอยู่แล้วเรารู้สึกไม่ได้ค่อยสนุกเพราะเราไม่มีประสบการณ์นั้นพอชีวิตมันผ่านไปอ่ะ กมีอย่างตอนหนึ่งใน The Blind Assassin เนี่ยเขาเขียนถึงสองหนุ่มสาวนั่งปิกนิกกันอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยเออ ผมก็นึกเหมือนกันเนาะว่าแบบโตมาผมยังไม่เคยเห็นต้นแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยมันก็จินตนาการไม่อ,ออกจริงนะไปโจค้คือคือหรือแม้แต่ว่าเวลาจะพูดถึงแอปเปิ้ลพันนั้นพันนี้อะไรเงี้ยกับบ้านเราซึ่งไม่ใช่ไม่ได้เป็นเมืองที่ปลูกแอปเปิ้ลเนาะเราอาจจะจินตนาการไม่ได้เลยว่าแอปเปิ้ลที่อยู่ในเรื่องของเขามันเป็นแอปเปิ้ลเดียวกับเราหรือเปล่าแต่พอพี่ได้พูดว่าสองหนุ่มสาวนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลยังไงก็ต้องนึกถึงไอ้ด <and> ัมแอนด์อีฟที่แบบว่าอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลแล้ว,วุ่าสอ,สาอ,สาอาทีรรกองหนเ่งนึ เขาได้เข้าเรื่องในแล้วพี่จอาข้อหนึ่งซึ่งเริ่มต้นข้อหนึ่งได้เท่มากของ Margaret a t แอดวในที่สอนการเขียนก็คือ get past the fear of writing คือก้าวข้ามความกลัวของเราเขาบอกว่าถ้าใครคนหนึ่งอ่ะอยากเขียนหนังสือมากๆเลยนะแต่ว่ามีที่เขาเรียกว่า writer block เนาะหรือว่าเขียนไม่ออกอ่ะ นั่นเพราะว่าคุณกำลังกลัวอะไรบางสิ่งอยู่สิ่งที่คุณต้องทำก็คือ identify that fear ก็คือหาว่าไอ้สิ่งที่คุณกลัวอยู่น่ะคืออะไรแล้วก็ Deal with it หาวิธีจัดการกับมันให้ได้เช่นถ้าคุณแบบว่าเขียนเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งแล้วกลัวแม่มาอ่านเรื่องง่าย,ายๆเลยก็คือเปลี่ยนหน้าประก,กาศซะเปลี่ยนไปใช้หน้าประก,กาศซะหรือว่าถ้าคุณกลัวว่าเมื่อเขียนออกไปแล้วเรื่องอยังไม่ดีพอ ก็ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเขียนเสร็จแล้วเอาไปโชว์ให้ทุกคนนี่คุณก็รอค่อยๆแก้ค่อยๆจัดการกับมันไปคือทุกๆความกลัวเนี่ยในทางจิตวิทยาแล้วเนี่ยมันมีวิธีแก้ปัญหานี้ได้ทั้งหมดนั่นแหละดังนั้นเวลาเราได้ยินกันบ่อยๆเนาะร r ตอร์บล็อกเราอยากเขียนแต่เขียนไม่ออกอะ่ะล้วก็แบบว่าจะทำยังไงนั่นเป็นเพราะว่าคุณกลัวแทนที่จะมานั่งแบบเครียดกับหนังสือไปหาวิธีดีลกับความกลัวคุณซะผมว่าพอพูดถึงร r i t e r บ l o c k เนี่ย ผมว่ามันมันกลางทางปลายทางไปน,นิดนึงสำหรับนักเขียนมือใหม่ผมชอบอันหนึ่งที่มากระเล่นอัดโหวบอกว่า จริงๆแล้วว่าสำหรับนักเขียนใหม่ๆอ่ะความกลัวที่น่าก,กลัวที่สุดคือการกลัวที่จะไม่ประสบความสําเร็จนะครับผมว่าหลายๆคนเป็นคนที่จะเริ่มลงมือเขียนงานชิ้นแรกอะไรเงี้ยคือบางทีเราอาจจะมีเพื่อนที่เป็นนักเขียนเราเห็นนักเขียนที่แบบออกงานมาแล้วแล้วก็เฮ้ยได้รางวัลเขามีคนพูดถึงในโซเชียลนั้นนี้อะไรเงี้ยแล้วกลับไม่มั่นใจในการจะเริ่มลงมือเขียนของตัวเองอะไรเงี้ยแมกเกรตแอดวูดบอกว่า มันเป็นความจริงสุดๆที่งานของคุณจะต้องเฟลเอออันเนี้ยเจง๋งเออ,อแล้วแล้วอย่าไปกลัวมันอนะ่ะคือคือแน่นอนอนะ่ะงานชิ้นแรกอ,ะอ่ะอาจจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่งานชิ้นแรกของคุณเป็นงานที่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นแทนที่จะเอาเวลามากลัวที่จะไม่ประสบความสําเร็จแล้วแบบไม่ยอมเขียนซะทีเนี่ยเขียนมันมาเหอะเพราะยังไงมันก็จะเฟลแต่คุณจะเฟลครั้งเดียวสองครั้งสามครั้งแต่ครั้งที่สามสี่ห้าเนี่ยคุณจะเฟลแบบที่มันดีขึ้นแบบ ประเด็นในเช้นนี้อย่างนี้เขียนยี่สิบดังหกสิบคือเขาให้มากระดัทู่ว่าลองสังเกตดินักเขียนดังๆในไม่ค่อยมีแบบแดพีกไปถึงว่าจุดสูงสุดของการเป็นนักเขียนคือตอนที่อายุยี่สิบประมาณช่วงยี่สิบมันไม่มีแบบคล้ายๆแบบอัจฉริยภาพในการเขียนแบบอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ไม่มีนักเขียนคนใดบนโลกใบนี้เลยที่มีอัจฉริยภาพแบบแบบโมซาต์ตั้งแต่เกิดแต่ทุกๆคนน่ะจะเขียนงานห่วย ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปดัง60อ่ะอหรือไม่ถึง60แล้วนี่เป็นตัวอย่างสมมุติเนาะเหมือนที่เขายกตัวอย่างแวนโกเนาะว่าทั้งชีวิตเนี่ยคือขายภาพไม่ได้เลยจนกระทั่งตายอะ่ะใช่ป่ะม,มันก็ งานเขียนเราก็อาจจะเป็นเย่างงานก็ได้นะม,มันจะดูแบบเศร้าและเจ็บปวดนิดนึงที่ระหว่างชีวิตของเราอะ่ะงานของเราอาจจะยังไม่มีคนอ่านแต่ว่าหลังตายไปแล้วอาจจะมีก็ได้อันเนี้ยเน้นมองโล่งในสายตาคน20ไงแต่ถ้าสมมติว่ามองโล่งด้วยสายตาคน60เราจะรู้สึกขอบคุณตัวเองที่เราไม่เคยหยุดเขียนตั้งแต่อายุเราอายุยี่สิบเลยมมผมชอบตลกอันนึงพี่เจตอนที่เวลามาเกเรตอดวอดพูดถึงงานชิ้นแรกของเขาใช่ป่ะแล้วเขาบอกเลยว่ามันเป็นงานที่ไม่ได้ดีมากคือเขาบอกเองนะมาเกเรตบอกแล้วก็ สมัครพิมพ์เรียกเขาไปคุยใช่ป่ะว่าเฮ้ยชิ้นเนี้ยมันยังไม่ค่อยดีนะบรรณาธิการขอแก้ตอนจบได้ไหมอะไรแล้วมาก็เดยนบดบอกแบบยักไหลแบบไม่ให้อะไม่ให้แก้นี่มันงานฉันไม่ใช่งานเธออแล้วก็ถ้าเธอยังไม่พิม์ะก็ไม่ต้องพิมเก็บไว้ก่อนก็ได้ใช่ป่ะเออแล้วอีสวกรั์หนึ่งอ่ะมันก็ได้พิมใช่พอฉันดังแล้วเล่มหนึ่งได้พิมพ์ขายดีเสมออ่ะข้อสองเป็นบทเรียนเรื่องสตอรี่กับพล็อ เขาพูดคำนี้ว่า breaking the pattern อันนี้คือชื่อบทเรียนเนาะเขาบอกว่าชีวิตที่เรียบๆปกติธรรมดาทั่วๆไปอะ่ะมันยังไม่เป็นเรื่องนางยกตัวอย่างการละครั้งหนึ่งนางไปดูละครเวทีเรื่องหนึ่งจ่ายตังค์สมมติว่าเป็นหนึ่งบาทเรื่องนี่เราแปลของเราเองเนาะสมมติว่าบนเวทีที่เราเห็นตัวละครเล่นกันก็จะแบบเหมือนเป็นฉาก l u n c ชื่อเรื่องชื่อเรื่องละครเวทีว่าร้นอาหารกลางวันสั่งข้าวเที่ยง มีลูกค้านั่งอยู่ที่โต๊ะมีคนมารับออเดอร์วันนี้รับอะไรดีคะอ๋อเอาข้าวกระเพราคะ่ะเอากระเพรา ใส่ไข่ดาวไหมคะเอาไข่ดาวค่ะเอากระเพราอะไรคะเอากระเพราหมูค่ะเอาหมูสับหรือหมูชิ้นค่ะอ๋อเอาหมูสับค่ะเอารับเผ็ดไหมคะเอาไม่เผ็ดค่ะอีกคนดูจะลกชกมือขึ้นด่าทันทีว่าเมื่อไหร่เมืองจะเข้าเรื่องมันก็ออกปาขอขออุกกบาดลงมาเดี๋ยวใช่คือมันคือเมื่อไหร่มึงจะเข้าเรื่องคือเรื่องเล่าไม่สามารถเป็นแบบแพทเทิร์นปกติของชีวิตแบบกู๊ดไลฟ์อย่างนี้ไปได้เรื่อยๆจังหวะจะเข้าเรื่องมันก็จะถามว่าเอางั้นมึงสั่งกันซะให้เสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวกูกลับมาดูใหหมม่่่ตออออนนทีีเรรรืืงแบบบุาช ่งเข้ามาในร้านหรือว่ากินข้าวไปแล้วแล้วแบบว่าติดคอตายหรืออะไรเงี้ยนั่นคือมันมีการ breaking the pattern คือมันต้องมีเรื่องอ่ะและไอ้แบบชีวิตแบบที่มันเรียบไปเรื่อยๆอ่ะอีกเรื่องหนึ่งของมากระตแอบวูดยกตัวอย่างก็ดีจริงๆเขายกตัวอย่างเรื่องแมวว่าถ้าสมมติคุณตอนเช้าขับรถออกจากบ้านแล้วถอยไปทับแมวข้างบ้านตายอ่ะอ,อืหรือว่าชีวิตดีๆของคุณอยู่มาตื่นมาวันหนึ่งหมาคุณหายไปอันนี้คือต้องแบบมีเรื่องแบบเนี้ยแล้วเรื่องเนี้ยนะมันมีเรื่องได้2แบบคือเรื่องจากภายนอก เช่นแบบว่ามนุษย์ต่างดาวบุกโลกแบบว่ามีสงครามจากนู่นนี่นั่นเข้ามาหรือเรื่องจากภายในบ้านออกไปเช่นเรื่องเรื่องแบบสามีมีเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยหรือเรื่องที่ปนปนกันทั้งข้างนอกข้างในพร้อมๆกันก็ได้ยกตัวอย่างตอนนี้ผมนึกถึงงานของใครหรือไม่พี่โจผมนึกถึงนิยายหลายๆเรื่องของมูรคามมเนาะซึ่งตอนที่เราเปิดอ่านแบบสิบหน้าแรกของหลายๆเรื่องอะเรารู้สึกว่า เฮ้ยทำไมมันมันเหมือนกันไปหมดเลยคือจะต้องมีแบบว่าผู้ชายคนหนึ่งมาต้มสปาเกตตี้แป๊บหนึ่งก็จะมีแมวหายอะไรเงี้ยต้มสปาเกตตี้ด้วยเนาจริงๆแล้วแต่ว่าแต่ว่า Margaret w o o d บอกเสมอไงว่าคุณต้องเบรกแพทเทิร์นคือหมายถึงว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรบอกเราว่าเฮ้ยเอาละเรื่องกําลังจะมาแล้วแหละมันจะต้องมี เสียงสายโทรศัพท์ที่แบบ mm. อยู่ดีก็ขอเวลา1ินาทีคุยกับฉันหน่อยได้ไหมแบบโทรมากลางดึกมันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งมาเคาะหน้าประตูแบบว่าเฮ้ยยังจําฉันได้หรือเปล่าตอนที่เราเคยเจอกันเมื่อสมัยหนุ่มสาวอะไรเงี้ยเออมันต้อง, mm. ต,องต้องมีการเบรคแพทเทิร์นให้เร็วที่สุดอืมอืมทีนี้ไอในในบทเรียนเนี้ยมันมีอีกอันหนึ่งที่ดีก็คือแบบรู้จักออริจินัลก่อนรู้จักแบบว่าเหมือนเหมือนเฟรมของเรื่องที่เรากําลังจะเล่าก่อน แล้วค่อยทําลายมันแล้วก็สร้างมันขึ้นมาใหม่อายกตัวอย่างเขาบอกว่าสิ่งที่คนที่สนใจเรื่อง s t o r y t e ท ling ทุกคนควรจะอ่านก็คือ1คือตำนานกรีกโรมันเพราะมันถูกใช้ซ้ําบ่อยในทุกๆเรื่องในภาพยนตร์หนังฝรั่งทั้งหมด2คือนิทานเทพนิยายพวกนิยายอีสบเนี่ยพวกแบบว่า,าหนูน้อยหมวกแดงอะไรเงี้ยคุณต้องรู้เรื่องพวกนี้กับ3คือเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิเลมันถูกใช้บ่อยมากโดยเฉพาะแฮนด์เมดเทลก็ใช้เรื่องราวจากไบเบิเลเนาะ อย่างเช่นนางยกตัวอย่างเรื่องหนุหน้นอยหมกแดงเรารู้จักเรื่องหนูน้อยหมกแดงกันก่อนว่าหนุน้อยหมกแดงเนี่ยถูกแม่บอกว่าเอาข้าวไปให้ยายหน่อยนะยายป่วยอยู่แต่ว่าระหว่างเดินไปเนี่ยคืออย่าออกนอกลู่นอกทางนะเพราะว่าในป่ามีหมาป่าแต่พอหนูน้อยหมกแดงเนี่ยเดินเดินไปในป่าดันรู้สึกว่าเออถ้าเราเก็บดอกไม้ไปให้ยายด้วยแบบไปเยี่ยมยายเยี่ยม เยี่ยมยายที่ป่วยอยู่ทีนี้เก็บตอกไม้เพลินไปหน่อยเลยเถิดไปถึงแบบว่าเข้าไปในป่าแล้วก็เจอแบบว่าชายหนุ่มที่แบบว่ามีขนรุงรังถามว่าหนูน้อยกําลังจะทําอะไรเหรอเราจะไปเหนอหนูกําลังจะไปเยี่ยมยายเรื่องที่เหลือทุกคนก็รู้อยู่แล้วอะเกิดอะไรขึ้นตอนสุดท้ายอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องที่เราต้องรู้แต่พอมาเอามาเบรกแพทเทิร์นนีแล้วมาจับชัฟเฟิลเรียงใหม่ เรื่องมันอาจจะเกิดเป็นแบบว่า Detective Story เรื่องราวแบบว่าฆาตกรรมก็ได้คือเปิดเรื่องเลยมีสองศพอยู่ในบ้านกลางป่าแห่งหนึ่งศพยายคนหนึ่งศพเด็กคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วค่อยเล่าย้อน Flashback มาก็ได้เป็นต้นมมมผมชอบบทเรียนเนี้ยตรงที่บอกว่าโดยเฉพาะเทพนิยายหรือเรื่องนิทานที่เรารู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยลองใส่คําถามใหม่ว่า what if จะเป็นยังไงถ้าหมาป่าไม่ใช่คนร้าย แต่คุณยายนั่นแหละที่จะจ้องทำร้ายหนูน้อยอ,อะไรเงี้ยเออแล้วมันจะได้เรื่องใหม่ได้ <No. S 2> ได้ไอเดียใหม่ๆพุดขึ้นมาจะเป็นยังไงถ้าซินเดอเรลล่ากลับบ้านไม่ทันเที่ยงคืนแล้วอยู่ต่อในคืนนั้นซินเดอเรลล่าใช่ไหมเออเออมันก็เอ,อ้านดูหยกนะไม่ใช่โจ้ยกเนาะ จะเป็นยังไงถ้าซินเดอเรล่าที่แบบว่าถูกแม่เลี้ยงใจร้ายแล้วก็พี่สาวอบิวส์ต่างๆน,นานาแล้วก็แบบว่าอยากไปเจอเจ้าชายเนาะทิ้งรองเท้าวไว้สุดท้ายเจ้าชายก็หิ้วรองเท้ามาแล้วปรากฏว่ากูไม่ได้อยากได้ผู้ชายคนนี้อ่ะนี่คือแบบโมเดินสตอรี่เทลลิ่งจากซินเดอเรล่าไงเห็นปะแต่ผมอยากอ่านจะเป็นยังไงถ้าซินเดอเรล่าออกตามล่าพี่สาวทั้งสามคนเ <laughs> <laughs> นาะเนาะอุ้ย <laughs> ถ้าเราเล่นอีจะเป็นยังไงท่าของอีซินเดอเรล่าที่เราเล่นกันได้เป็นชั่วโมงเลยเนาะพี่เนนเนาะ ข้อ3คือ plot and structure เขาพูดว่าเวลาเราทำงานเนี่ยงานเขียนเนี่ยให้เขียนแบบเหมือน first draft เขียนเร็วๆมาก่อนมันจะจะห่วยมันจะแย่มัมนจะจะยังไงก็แล้วแต่เขียนออกมาให้ได้สัก40-50หน้าก่อนแล้วเราค่อยมาวางโครงสร้างของมันว่าว่าเราต้นกลางจบจะเป็นยังไงต้นเรื่องเป็นอย่างนี้ดีนะกลางเรื่องเป็นอย่างนี้ดีแต่ถ้าในหนังสือคุณนะ่ะภายใน10หน้าแรกอะ่ะยังไม่มีเรื่องเลยเหมือนเรื่องอ้สั่งข้าวผัดกะเพราเมื่อกี้เนี่ย ขอการันตีว่าคุณถูกด่าแน่นอนอ,มอมผมชอบมากระเลต์รัตบวดอันหนึ่งที่เขายกตัวอย่างว่าเฮ้ยหลังจากที่หนังสือเขียนเสร็จไปแล้วแล้วก็เป็นหน้าที่ของสำนักพิมพ์แล้วก็ลงพิมพ์ผลิตหนังสือออกมาเป็นเล่มแล้วก็วางขายในร้านแล้วเนี่ยเขาบอกเฮ้ยนักเขียนเนี่ยมักจะชอบเปลี่ยนโบรตัวเองจากการเป็นนักเขียน,นยไปเป็นแบบนักอ่านเดินเข้าไปแอ,แ,อแอบไปร้านหนังสือไปส่องหนังสือตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออเข้าไปดูนะวันนี้หนังสือตัวเองวางวางขายจะมีคนมาเปิดอ่านไหมเนาะอะไรเงี้ย เขาบอกว่าพอพูดเล่าถึงว่าบทสิบหน้าแรกบทแรกเนี่ยมันเป็นประตูสู่โลกของของนักเขียนคนนั้นที่ต้องการถ่ายทอดออกมาถ้าคุณไม่สามารถดึงคนอ่านให้อยู่กับเรื่องราวที่อยู่ในหนังสือได้ภายในสิหน้านั้นนะมันน่าเศร้าเนาะ นักเขียนที่ชอบวางแผนไว้ว่าไฮไลท์ของหนังสือเนี่ยอยู่ที่หน้าเจ็ดิบแปดเนาะแต่จะเป็นยังไงถ้านักอ่านเปิดแบบไปสองหน้าแล้วบบว่าไม่สนุกอะไม่ต้องหน้า78็ิบแปดพี่เน้นจะเป็นยังไงถ้าไฮไลท์อยู่ที่หน้าสิบอ่ดอะคือความทนได้ของคนอยู่แค่หน้าสิบพี่น้องออหน้าสิบเ็ดไม่ได้แล้วก็ห้าหน้าแรกอะไมเคิลอดวูดพูดว่ามันเป็นเหมือนเดอะดอหรือว่าประตูสู่การผจญภัยใหม่คือคุณต้องทำห้าหน้าแรกให้โคตรประทับใจอะ่ะคืออย่างที่เราเล่าเรื่อง อ่านุนมน้อยหมกแดงเนาะถ้าเราใช้เวลาสิบหน้าเล่าเรื่องแม่กับลูกคุยกันเตรียมอาหารในตะกร้าส่งไปให้คุณยายอย่างเงี้ยคนไม่อ่านต่อแน่นอนเปิดเรื่องมาเลยว่าคุณยายนอนตายอยู่ที่บ้านแล้วค่อยตัดแฟลแบ็กมาว่าแบบต่อเริ่มต้นเรื่องอย่างนี้ก็ได้คือเหมือนเหมือนอย่างอนี้ก็ได้คือถ้าเปิดซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งลแล้วกันแล้วรู้สึกว่าอ่านหนังสือเล่มเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นมือเดอร์มิสทรีเนาะอะไรเงี้ยแล้วสิบหน้ามึงไม่มีใครตายอะ่ะ เออเราจะอ่านต่อไหมมึงตาย <c oughs> คนเขียนมึงตายเน <c oughs> ่เขียนตายเน่คือเราเปิดแบบว่า Twitter โพสแน่นอนแบบว่าอะไรว่าเมอร์เมอร์เดอร์มิสซิรี่แต่ไม่มีใคร <computer S 2> ตายเลยทวิตเตอร์ถล่มลมึงแน่นอนนะครับพี่น้องเออเพราะฉะนั้นค่อนข้างสำคัญผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือพี่โจตอนที่แบบมาระแนะนัตบพูดถึงงานเขียนสมัยก่อนกับสมัยนี้เนาะสมัยก่อนคือเขียนเขียนมือเขียนลงบนกระดาษอะไรเงี้ยแล้วการคัดแอนเพสอะมันคือการใช้กันไกตัดย้ายที่กันอย่างนั้นเลยจริงใช้กาวแปะแล้วก็ผมชอบอีกอย่างหนึ่งที่เป็นคําแนะนํและกัน จากมการียนอาทวว่าเฮ้ยอย่ามัวเสียเวลาในการปั้นพารากราฟประโยคแรกในหน้าแรกอยู่นั่นแหละแล้วไม่ยอมลงมือเขียนไปจนแบบ10-20หน้าอีกต่อไปอะไรเงี้ยเพราะบางทีอะ ไอประโยคเริ่มต้นของหนังสือของคุณเนี่ยมันอาจจะอยู่ตอนที่คุณเขียนไปแล้ว50หน้าก็ได้แล้วถึงตอนนั้นน่ยค่อยย้ายมาแปะไว้ตรงนี้นะนะตัวนี้มีตัวอย่างหนึ่ง Call Me Ishmael ของโ Dick ท,ที่ที่มาร์กาเร็ตอยกตัวอย่างว่าเป็นแบบ the best line of all time อ่ะเป็นเรื่องประโยคเปิดที่ดีที่สุดเวลาพูดว่าเรียกฉันว่าอิชมาเอลดมันเป็นประโยคซิมเพิลมากเนาะแต่มันกระตุ้นความอยากรู้ของทุกคนเลยว่าแสดงว่าคนพูดต้องไม่ได้ชื่ออิชมาเอลดี แล้วทำไมฉันจะต้องเรียกเขาว่าอิสมาเอลด้วยแล้วอิสมาเอลคือใครแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยเป็นต้นเป็นแบบที่เธอยกตัวอยา่างสตอรี่กับสตรัคเจอร์ต่างกันตรงนี้สตอรี่ก็คือเรากําลังจะเล่าเรื่องอะไรแต่ถ้าเป็นสตรัคเจอร์ก็คือเราจะเล่ามันอย่างไรเหมือนตัวอย่างหนูน้ำหมกแดงที่พูดเมื่อกี้นี้แหละบทเรียนที่4ี่ก็คือเป็นเรื่องของ POV หรือ p o i n t of View มันคือการหาว่าใครคือคนเล่าเรื่องนี้อยู่เรื่องนี้เป็นเสียงของใครที่กําลังเล่าอยู่ จะเป็นเสียงของตัวละครตัวหนึ่งก็เป็นเฟิร์สเนอ a t ทีฟเนาะหรือว่าเป็นพระเจ้าเป็นโอเวอร์วิวเห็นทุกอย่างเป็นเสียงของใครและเล่าให้ใครฟังอยู่เช่นตัวละครกําลังเล่าให้ตัวละครฟังหรือตัวละครเล่าให้คนอ่านฟังก็ได้อเรื่อง POV เนี่ยพี่โจผมเริ่มอ่าน The Blind Assassin มือสังหารบอร์ดเนี่ยไปได้สักประมาณหนึ่งแล้วพี่โจ ผมว่าเล่มนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ POV แบบฉลาดมากของ Margaret a t w วูดเนาะเพราะว่าเอาง่ายๆเลยคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสองสาวพี่น้องชื่อ l ลอ Chase กับไอริสเชสเนาะแล้วก็สามบทแรกเนี่ยคือถ้าคนอ่านแบบไม่มีแบกราว่าวอาจจะงงนิดนึงเพราะว่าเปิดเรื่องตอนแรกคือเป็นเหมือนคำสารภาพของลอราเชสพูดถึงแบบน้องสาวที่ขับรถแล้วก็ เหมือนค่าตัวตายอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้สปอยนะครับเพราะว่าเพิ่งบทแรกเลยไรเงี้ยแต่ว่าพอบทที่2ปุ๊บกลายไปเป็นเขาเรียกว่าคลิปข่าวคือไม่ได้เล่าผ่านแบบโรลล่าเชสอีกต่อไปละแต่เอาเหมือนตัดข่าวมาแปะก็คือนักข่าวเล่าใช่ป่ะเออแล้วมันมีวัตถุประสงค์นะถ้าเราเรียนมาสักคลาสจนจบแล้วเราจะรู้ว่าทําไมมาเกเรนัทบวถึงเลือกเทคนิคนี้มาใช้ในการเล่าเรื่องนี้ใช่ป่ะพอเข้าที่สมงงเข้าไปใหญ่เลย มันเป็นการเทคนิคการเขียนแบบนิยายสอนนิยายไปอีกก็คือ The Handmaid's Tale เนี่ยจริงๆแล้วเป็นชื่อนิยายซึ่งเขียนโดย Iris Chase ผู้เป็นน้องสาวใช่ป่ะแล้วก็เล่าเรื่องของผู้ชายกับผู้หญิงที่อยู่ในนิยายอีกทีหนึง่งเป็นนิยายไซไฟอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าอ่านจบทั้งหมดแล้วจะรู้ว่าทั้ง3 POV เนี่ยมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวคล้องต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆจนจบแล้วจะรู้สึกว่า อมันก็เลยมาพูดน้อเน้องน้องแม่น้อแบบว่าโหแบหแบบเอาบุกเกอร์ไพรส์ตัวที่สามเอาไปเลยอะไรเงี้ยเรื่อง POV เนี่ยเขาบอกว่าเวลาเขียนเรื่องเนี่ยเย็นเย็นเลือกมาสักตัวก่อนสุดท้ายอ่ะเราเปลี่ยนได้อืหรือเราสลับไปมาก็ได้ใช้ทุกตัวเลยก็ได้หรือ เปลี่ยนเรื่องใหม่ทั้งหมดเป็นแบบว่าเป็นนาราทีบเล่าเป็นคนอื่นนอกเรื่องมาเล่าเลยก็ได้แล้วก็ในในในบทเรียนเนี้ยมีเอ็กซ์ซอร์ซส์ให้พวกเราไปทําที่บ้านเล่น,ลนๆด้วยนะก็คือลองเขียนฉากเดียวกันแล้วเปลี่ยน POV ของทั้งสามคนเช่นแบบมีแม่ผัวมีสามม,มีมีลูกสะพ้ายลองเปลี่ยน POV ของทั้ง3คนดูสิคุณจะได้แบบมุมมองใหม่ๆมากมาย The r a c h o าโ n มอนเทคนิคใช่ราโช o อน n t ค c h n i q u แตอ่อีกอันหนึ่งที่ต้องพูดในหัวข้อนี้ก็คือเรื่องดรากูล่าคุณแม่ยกตัวอย่างเรื่องดรากูล่ามาแล้วเราใช่มากๆาก a c ดรากูล่าของแบรมสโตกเกอร์เนี่ยถ้าใครเคยดูหนังที่คีนูรีฟเล่นสมัยก่อนมากๆเลยเนี่ยมันก็คือเป็นเริ่มต้นเรื่องโดยเด็กหนุ่มคิ้วๆคนหนึ่ง กำลังจะมีคู่มั่นหรือว่าที่ภรรยาสวยอยู่ที่อยู่ที่บ้านแต่ว่าเขากําลังจะต้องเดินทางไปไปต่างประเทศแบบว่าเหมือนไปไปเยี่ยมเยียนประเทศทาร์ซิวเนียซึ่งแบบว่าบรรยากาศดีมากเลยแบบว่าโลกสวยฟิลกูดในช่วงนิยายช่วงต,นตน้นๆเนะเป็นเรื่องฟิลกูดแต่อะไรรูป้ป่ะสิ่งที่ตัวพระเอก ไม่รู้แล้วพวกเราคนอ่านหรือคนดูหนังทุกคนรู้คือหน้าปกเรื่องมันคือแดร็กคูล่าไงมึงกลังจะเดินทางเข้าไปเจอผีแบบไม่รู้ตัวเลยอันนี้คือการครีเอทซัสเป็นด้วยการใช้ POV สร้างความอยากรู้อยากเห็นว่าอีนี้แม่งคือโดนแน่ๆจาก POV ดังนั้นตอนเปิดเรื่องที่ดูฟิลกูแล้วใช้ POV ของแบบตัวพระเอกเล่าอ่ะมันเวิร์กมากกับเรื่องแดร็คูล่าเป็นต้นมัน,นมีอีกอันนึงในบทเรียนในพี่โจที่บอกว่าการใช้พ o v เพื่อ ซ่อนสารสําคัญบางอย่างไว้สําหรับนิยายสืบสวนใช่ป่ะเ็บอกว่า บางทีอะเราจําเป็นที่จะต้องพูดไม่หมดเพื่อสร้างปริศนาในเรื่องเอาไว้แล้วเทคนิคในการพูดไม่หมดคืออะไรก็พูดผ่าน POV ของตัวละครที่ไม่รู้เรื่องทั้งหมดสิใช่ป่ะเออคือถ้าไม่สวิชพโอเนาะจะคนเล่าคนที่หนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเป็นแบบมุงมองพระเจ้าที่รู้เรื่องทั้งหมดอะไรเงี้ยถ้ายัดให้คนนี้เป็นคนเล่าเรื่องต่อกลายเป็นว่าคนนี้ก็ต้องเปิดเผยเรื่องตั้งแต่กลางเรื่องเลยอะไรเงี้ยแต่แทนที่จะให้คนนี้พูดต่อหาตัวละครที่แบบ อ่ะคนนี้ไม่รู้เหตุการณ์หลักเพราะฉะนั้นเอาคนนี้มาพูดช่วงนี้ละกันแล้วซ่อนเอาไว้ขออีกเรื่องหนึง่งตัวใหญ่อีกอันหนึง่งอันนี้สำคัญ the b e s t POV of o u l time เนอะคือ Christie, อักขระคิสตี้เรื่อง the murder of r o g e r acroy ก็คือเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นในเรื่องนี้แหละแล้วก็มีคนมาเล่าเรื่องเกิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าคนที่เล่าเรื่องนั่นแหละคือฆาตากรเว้ยม,มันก็เลยแบบว่าเป็นดังนั้นไอสิ่งที่เราอ่านมาทั้งหมดตั้งแต่หน้าแรกอะเราเชื่ออะไรไม่ได้เลยไง อืมอันนี้เป็นต้นของการใช้ประโยชน์ของ POV ผมว่าสิ่งที่สําคัญที่ร์กเรยตไอวุลบอกเราในตอนนี้พี่โจคือ เราเปลี่ยน POV หลังจากที่เราเขียนไปแล้วแบบเกือบเกือบจบแล้วก็ได้แล้วไม่ต้องโกรธตัวเองเนาะที่ทำไมไม่เลือก POV นี้ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเพราะว่างาั้นเขียนมันอย่างเงี้ยแหละมันมัน,ม,นมันต้องมีความอดทนแล้วมันแบบใช้เหงื่อก้าสิบเปอร์เซ็นะจำไว้อะไรเงี้ยข้อห้าถัดไปเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์คุณแม่ถามว่าอะไรเกิดก่อนระหว่างสตอรี่กับคาแรคเตอร์เรื่องเล่ากับตัวละครคําตอบก็คือ มันไม่มีทางแยกกันได้มันต้องเกิดพร้อมกันมันไม่สามารถมีตัวละครเกิดขึ้นลอยๆโดยที่ไม่มีเรื่องได้คือนางยกตัวอย่างว่าตัวละครเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงในชีวิตของคนเราอ่ะมันไม่มีต้นกลางจบเนาะมันก็ดําเนินชีวิตกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งตายจากกันไปอะไรเงี้ยแต่ในตัวละครหนึ่งเรื่องสมมุติในหนังสองชั่วโมงเนี่ยมันมีต้นกลางจบที่อยู่ในนั้นตัวละครเกิด ขึ้นจากการกระทําของเขาอะเช่นยกตัวอย่างเรื่องเดิมก็คือสมมติว่าตอนเช้าเราขับรถออกไปแล้วทับแมวของเพื่อนบ้านตายอันนี้ยังไม่มีตัวละครเนาะมันมีเหตุการณ์ว่าเราทับแมวเพื่อนบ้าน แต่การเลือก r e a c t หรือเลือกที่ว่าจะทําอะไรหลังจากนั้นต่างหากที่เป็นการบอกว่าตัวละครนั้นคือใครเช่นเราจะเดินไปบอกข้างบ้านไหมว่าเราทับแมวเขาตายหรือเราจะแอบเอาแมวเขาไปทิ้งตรงไหนก็ไม่รู้แล้วทำให้รู้สึกว่าแมวหายไปนั่นคือเราจะบอกว่านิสัยของตัวละครตัวเนี้ยเป็นใครได้อย่างดีมากเลยคือการ React ของเหตุการณ์นั่นแหละคือตัวละคร แล้วก็ในการทําตัวละครเนี่ยเขาบอกว่าให้ให้หาดีเทลของเขาก็คือเหมือนหลายๆคนรู้แหละก็ควรจะรู้เรื่องเรื่องชื่อเรื่องเพศเรื่องนูน่นนี่นั้นแต่มีหัวข้อหนึ่งในในเรื่องตัวละครเนี่ยมีบทเรียนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องเจนเดอร์ว่าในโลกยุคเก่า ก่อน1900เนี่ยมันมีแบบว่าผู้ชายจัดจัดผู้หญิงจัดจัดแต่ตอนนี้มันมีสเปกตัมเกิดขึ้นแล้วเนาะในความเป็นชายเป็นหญิงมันมีอะไรอีกมากมายให้คุณเลือกใช้หมายความว่าสมมต,ติตองตั้งต้นนะคุณตั้งต้นตัวละครเป็นสมมติเป็นผู้หญิงอายุ20คนหนึ่งแต่พอแบบเขียนเรื่องไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเรื่องมันตันน่ะ คือคุณลองแบบว่าใส่ดีเทลของเจนเดอร์ของนางลงไปในนั้นสักหน่อยคุณจะได้เรื่องที่มีมิติและมีความแบบน่าสนใจขึ้นมากเลยบทเรียนนี้นผมชอบที่มักระเรตอาร์ตบุตให้คำแนะนำสำหรับคนที่งงว่าเรื่องที่ตัวเองกำลังเขียนอยู่เนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ r ดรฟเวนหรือว่าเป็นพล็อตดรฟเวนอะไรเงี้ยตอนนี้ผมชอบรีแอคของมักระเรตอาร์ตบุตที่แบบดูหัวร้อนนิดนึงแล้วแบบว่า ช่างแม่งเหอะไม่ต้องวอลลี่หรอกว่าสิ่งเนี้ยมันจะเป็นอะไรเดิฟเนอ่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของบรรณาธิการสมัครพิมพ์หรือ มันเป็นหน้าที่ของรีวิวเวอร์คนวิจารณ์งานของเราอะไรเงี้ยแต่หน้าที่ของคนเขียนน่ะคือสร้างคาแรคเตอร์ที่เจ๋งที่สุดให้ได้กับสร้างเหตุการณ์ที่จะคิกอีเวนท์ทั้งหมดในเรื่องของเราให้ได้แค่นั้นพอไม่ต้องบอร่ไมต้องอรี่ด้วยซ้ําว่าหนังสือเราอ่ะมันจะถูกจับไปวางไว้อย่ชั้นหนังสือไหนเอออยู่ในหมวดไหนอะไรเงี้ยชอบเนาะเออปล่อยให้เป็นหน้าที่ของน้านหนังสือของเขาไปเพราะจริงๆแล้วมันเหมือนแบบไม่รู้จะเถียงกันไปทาไมอ่ะเรื่องทุกเรื่องมันก็ต้องมีคาแรคเตอร์ป่ะเรื่องทุกเรื่องมันก็ควรจะมี อยากรู้ต่ออยู่ดีว่าตอนต่อไปมันจะเป็นยังไงเนาะอีกอันหนึ่งที่ผมชอบนะคือการที่บอกว่าเอ้ยขิยน่นเขียนไปสักพักเนี่ยเรื่องของคุณเนี่ยมันอาจจะสลับหมวดได้นะเออเขียนไปตอนแรกเป็นเรื่องหลักแต่แบบตอนกลางเอ๊ะทำไมมันเริ่มเป็นมิสซิรี่แล้วตอนท้ายจบมาเป็นนิยายฆาตกรรมไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมาเกตเตอรกบอกว่าเป็นเรื่องปกติมากๆเลยอย่าไปกังวลเรื่องนี้อย่าไปฟิกซ์ไอเดียว่าคุณจะต้องเขียนในหมวดหมู่นี้เท่านั้นอืม,อม อันต่อไปนี้มากระเลตไม่ได้พูดแต่โจ้แดกเองคือมันไม่ได้มีแต่วิศวะมีเกียร์เท่านั้นนะมันมีวิศวะไฟฟ้าวิศวะควันตั้มวิศวะพลังงา,งานเครื่องกลคือใส่ดีเทลลงไปเยอะๆหน่อยอ่ะมันจะได้ตัวละครที่มีมิติมากขึ้นก็หก <autre> พูดถึงเรื่องว่า to be a writer ก็คือพูดถึงชีวิตของนักเขียนนะคือซิมเพิลสุดๆเลยถ้าคุณยังไม่เคยมีตัวหนังสืออยู่บนกระดาษคุณยังไม่ได้เป็นนักเขียน หรือถ้าคุณยังไม่ได้พิมพ์อะไรลงคอมเลยอะ่ะคุณยังไม่ได้เป็นนักเขียนเลยนะม,มีเรื่องอยู่ในหัวในยังไม่ใช่น,น,นักเขียนนะอืก็คือในหัวข้อนี้พูดถึงชีวิตนักเขียนหน่อยว่าอันนี้มากเกเรตแอดวูดแดกไม่ใช่โจแดกแดกนักเขียนผู้ชายสมัยโบราณที่แบบว่าสมัยก่อนมันก็จะมีนักเขียนประเภทว่าตื่นมาตอนเช้าก็มีอาหารเช้าที่ใครก็ไม่รู้ทำไว้ให้กินอยู่แล้วกินเสร็จก็เข้าไปห้องหลอกเคบินแบบว่ามีโต๊ะไม้มาฮอกกันนีภาษาแบบว่าของมกเกเรตเขาเนาะนั่งเขียนไปจนถึงตอนเที่ยง ก็วางปากกาลงแล้วก็เดินออกมากินข้าวเที่ยงที่มีภรรยาทําให้กินกินเสร็จแล้วก็กลับไปเขียนอีกนิดหน่อยออกมาทําสวนซึ่งมีคนสวนทําให้เสร็จแล้วก็ไปนัดเพื่อนกินข้าวพอยคือ กาโลกปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีใครมีชีวิตแบบนั้นหรอกต้องเลียลเล้ยงลูกด้วยต้องเลี้ยงลูกด้วยต้องแบบว่าออกไปทํางานด้วย <c oughs> ต้องแบบว่าเป็นหมอรักษาคนไข้ยอยู่ต้องมีอาชีพอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเตรียมตัวเลยนะว่าคุณจะเป็นนักเขียนที่ถูกอินเทอร์รับหรือถูกรบกวนได้ตลอดเวลามันมีชีวิตจริงอยู่ด้วยเนาะว่าคือเวลาเรานึกถึงว่าภาพนักเขียนอะไรเงี้ยบางทีเราจะนึกออกถึงแต่ภาพที่มันแบบโคตรดรแมติกอ่ะใช่ป่ะโรแมนติไตซส์กับความเป็นนักเขียนก็จะเห็นะแบบเออภาพนักเขียนแบบว่านั่งเขียนอยู่แแล้้้้วกก็ใชจินนนนตตาารรัอย่งเีีม เคยนึกถึงภาพตอนนักเขียนไปจ่ายค่าไฟฟ้าที่แบบคอเตอร์ไหมอะไรเงี้ยมันมีชีวิตม,มีชีวิตจริงแล้วก็ผมว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นบทเรียนจากนักเขียนหลายๆคนแหละว,ว่าพอต้องใช้ชีวิตในการทําอาชีพนักเขียนพร้อมๆกับใช้ชีวิตด้านอื่นร่วมไปด้วยอย่างมากระเล็ตแอดโวดอย่างเงี้ยการเป็นคุณแม่ลูกสองการที่จะต้องแบบทํานั้นนี้ต้องเลี้ยงลูกต้องอะไรเนี่ยเขาจัดการกับชีวิต แบบที่ต้องใช้ชีวิตอะ่ะกับอีกพาร์ทหนึ่งในการทําหน้าที่นักเขียนอย่างไรในบทเรียนเรื่องการเป็นนักเขียนเนี่ยมีข้อข้อสองเนี่ยพูดว่าเป็นนักเขียนอะ่ะยังไงเราก็ต้องซัอร์คือการคิดเรื่องเรื่องหนึ่งอะ่ะมันยากมากๆแล้วมันก็แบบว่ามันไม่รู้ว่าตัวละครเราจะเจออะไรหรือตัวละครเราเจอปัญหาซึ่งมันต้องยากถึงจะสนุกใช่ป่ะพอปัญหามันยากอะ่ะแล้วเราก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาให้ตัวละครซึ่ง นึกออกป่ะปัญหาตัวเองไม่ยังแก้ไม่ได้เลยต้องไปแก้ปัญหาให้ตัวละครซึ่งมันยากมากๆมันไม่แปลกเลยถ้าคุณจะต้องรู้สึกเครียดหรือซักเฟอร์บ้างณจุดนี้ตอนที่ฉันด่วนนี้เนาะฉันน้ำตาไหลเลยอ่ะเพราะมันยากนิมันมันไม่เหมือนไม่เคยมีใครมาตบบ่าเราแล้วบอกเฮ้ยแกไอ้ที่แกแบบว่าเครียดอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะอะไรเงี้ยผมชอบชอบบทเรียนตอนหนึ่งที่เขาบอกว่าการเขียนหนังสือเขียนนิยายเนี่ยมันเหมือนกับเราได้ใช้ชีวิตหลายชีวิตแล้วเราจําเป็นที่จะต้องเอาตัวเองอ่ะ เข้าไปทุกสุขเศร้าแล้วก็แบบใช้อารมณ์ทุกอย่างอย่างที่ตัวละครตัวนั้นควรจะต้องใช้หรือตัวละครแปดตัวนั้นในเรื่องนั้นต้องใช้ต้องรู้จักทุกคนแปดคนนั้นนะมันเหมือนอ่นถ้าพูดอย่างนี้เนาะมันก็พร i เวลเชหนึ่งสำหรับการเป็นนักเขียนก็คือเราไม่ได้ใช้ชีวิตเดียวแต่เราใช้ชีวิตแบบหลายชีวิตมากที่เราแบบเสกตัวละครนั้นขึ้นมาเพราะจริงๆม,มันคือการที่เรานั่นแหละเป็นคนแบบให้ชีวิตกับตัวละครต่างๆแล้วแล้ว,แล,วแล้วสิ่งที่ยากก็คือ บางทีมันอาจจะเป็นชีวิตที่เราไม่ได้ใช้เองแต่จิตนตนาการให้รู้สึกว่ามันสมจริงแล้วก็คนอ่านเชื่อในสิ่งนั้นไปกับเราด้วยแล้วก็มีสองอันมากรย์บอกว่าถ้าเขียนไม่ออกก็ go for a walk ไปเดินเล่นหรือว่า go to sleep ไปนอนคุณจะไม่เชื่อเลยว่าการนอนแล้วฝันแล้วตื่นมาแล้วคิดออกมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์สุดฤทธ์ะ แล้วก็อีกสองสข้อก็คือว่าดิสซิ п ลินวินัยในการเขียนการแบบว่าอดทนนะต้องเขียนต่อไปการไม่ยอมเลิกนี่คือคุณสมบัติของนักเขียนแล้วก็ดู something ดีกว่าดู nothing คือทําเหอะอะไรก็ได้จัดโตะ๊ะเขียนหนังสืออย่างดีเลยหรือลงมือเขียนอะไรสักประโยคสองประโยคตัวละครก็ยังดีดีกว่าไม่ทําอะไรเลย เนี่ยคือเห็นปะ่ะพอสนิดน,นึงตรงที่แบบบทเรียนของมัลเกรสแอดวูดอ่ะไม่ได้ให้แค่การเรียนกับเกี่ยวกับตัวเรื่องเท่านั้นเนาะเขาสอนเราใช้ชีวิตการที่เป็นนักเขียนแบบให้ได้ด้วยอะแต่และบทเรียนมันมีเอ็กซ์ไซร์นะครับถ้าเราลองทําตามแล้วมันแบบโอ้โหเรามั่นใจว่าใครดูคลาสนางก็เขียนหนังสือได้ข้อ7คือเรื่อง dialogue คือไดอะล็อกเนี่ยต้องรู้อย่างหนึ่งว่าไดอะล็อกอ่ะไม่ใช่สิ่งที่ เราพูดในชีวิตประจาวันไปเรื่อยเปื่อยอ่ะได้หรอกคือบทสนทนาได้หรอกคือบทสนทนามันแปลภาษาไทยมันแปลเหมือนกันได้หรอกบทสนทนา conversation ก็บทสนทนาแต่ไดอะล็อกไม่ใช่ conversation ที่เป็นบทสนทนาในชีวิตปกติคือปกติเวลาเราคุยกันเราก็คุยกันเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยเนาะแต่ไดอะล็อกอะ่ะมันคือบทพูดที่ตัวละครพูดนั่นแหละแต่มันพูดอย่างมีจุดประสงค์เช่นเพื่อที่จะเล่าคาแรคเตอร์ของตัวละครนั้นอาจําเรื่องที่เราขับรถทับแมวเพื่อนบ้านตายเนาะแล้วถ้าเราไปขอโทษเพื่อนบ้านเราพูดอะไรตรงนั้นเราเพื่อที่จะบอกว่าเราเราร รู้สึกอะไรตัวละครรู้สึกอะไรก็ได้หรือว่าเราเป็นคนแบบไหนก็ได้อืแล้วก็เราใช้ไดอะล็อกอะในการช่วยเล่าเรื่องซึ่งซึ่งละครไทยเก่งมากที่คนใช้ชอบมาเล่าเรื่องคุณหนูคุณชายในบ้านให้เล่าสู่กันเองฟังอ่ะยวันนี้นะคุณชายนะพาผู้หญิงมาคนนึงน่ารักมากเลยนั่นแหละคือการใช้ไดอะล็อกเล่าเรื่องในเรื่องไดอะล็อกมีอีกเรื่องหนึ่งคือเราใช้ไดอะล็อกเพื่อที่จะพูดถึงอินเทนชันหรือความเป็นคาแรคเตอร์คือว่าจริงๆแล้วเราขับรถทับแมวเพื่อนบ้านตายอ่ะ เราไปหาเพื่อนบ้านน่ยจริงๆแล้วอินเทนชันเราคืออะไรวะอินเทนชันเราคือเราขอโทษเขาหรือว่าอินเทนชันหรือว่าความตั้งใจของเราก็คือเราทําเพื่อเอาหน้าว่าเราแบบว่าเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราอาจจะเป็นฆาตกรที่อยู่ในบ้านข้างๆกันก็ได้เรานักเขียนนะใช้ได้อล็อกเพื่อจุดประสงค์นี้แหละเพื่อจะบอกว่าตัวละครนั้นมีอินเทนชันหรือมีความตั้งใจอย่างไร เขาอ8เป็นเรื่องของสไตล์เขาพูดกว่าสไตล์แบบบาร็อกสไตล์เนาะกับซิมเพิลเพลนสไตล์ก็คือแบบบาร็อกก็คือใช้ภาษาที่แบบว่ารุ่มรวยสวยงามมาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งแต่ในตอนนี้มา์กเรตยกตัวอย่างของกาลิเวอร์ผจญภัยคือตัวเรื่องมันแฟนตาซีมากอยู่แล้วอะที่แบบกาลิเวอร์ไปติดเกาะที่แบบว่ามีคนตัวจิว๋วแบบว่าจับตัวไว้แต่ว่าถ้าเราไปดูตัวเท็กซ์จริงๆที่เวลาอ่านจะพบว่ามันมันโคตดซิมเพิลเลยเนาะ กกรรเ,เกิดที่ไหนเดินทางยังไงเป็นใครเล่าแบบสั้นมากๆถ้ายกตัวอย่างเรื่องกาลิเวอร์ผจญภัยสําหรับเรื่องสไตล์เนี่ยจริงๆแล้วว่าวัตถุประสงค์ของการใช้สไตล์เนี่ยมันคือการทําให้เห็นภาพตัวละครโคตรชัดเลยเพราะว่าอย่างเรื่องการ,ริเวอร์ผจญภัยเนี่ยคือการผจญไปไปที่เกาะแห่งหนึ่งแล้วไปเจอมนุษย์ตัวจิ๋วอะไรซึ่งมันแบบว่าเหนือจินตนาการมากเนาะเพราะฉะนั้นอ,อยู่ดีๆถ้าเกิดแบบ ผู้ชายคนนี้เล่าขึ้นมาแบบว่าเขาไปติดเกาะแล้วไปเจอแบบดินแดนเหนือเจนราการขนาดน,นั้นมีคนตัวจิ๋วนั้นนี่เต็ไมไปหมดอะไรเงี้ยคนอ่านก็จะแบบว่าเฮ้ยมึงแบบเมากัญชากวะอะไรเงี้ยเออเขาก็เลยเปิดเรื่องด้วยการให้ผู้ชายคนเนี้ยแทนที่จะไปอยู่ที่บนเกาะเลยอะไรเงี้ยมาอยู่ที่แบบเมืองปกติก่อนแล้วก็เล่าว่าอาชีพเขาเป็นยังไงเขาเป็นลูกใครเขาทุกอย่างแบบแสดงด้วยตัวเลขหมดเลย <S <S เหมือนทะ<ม>เบียนราษเออเออเหมือนเหมือนเป็นบุคคลที่ปกติมากๆไม่ได้เพ้อฝันไม่ได้อะไรเลยแต่ผู้ชายคนที่ปกติมากๆคนหนึ่งอ่ะแล้วอยู่ดีมันไป อยู่บนเกาะที่มันแบบเหนือจินตนาการขนาดนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาเล่าอะ่ะมันเป็นจริงนวย้ยเราเชื่อเขาเพราะว่าตอนแรกเขาทําให้เราเชื่อก่อนว่าเขาเป็นคนปกติอะไรเงี้ยครับอืมอม,มีอีกอันนึงสําหรับบทเรียนเรื่องสไตล์นี่ผมชอบมากๆเลยคือบางทีนักเขียนหลายๆคนเนี่ยจะติดกับการ ใส่สไตล์ลงไปก่อนใช่ปะ่ะหรือสิ่งที่ Margaret Atwood พูดเนี่ยเขาเรียกว่าสไตล์แ n d เท็กเจอร์เนาะเท็กเจอหมายถึงว่าการใส่พันธนาโวหารนะการทำให้มันรุ่มรวยขึ้นการทำให้โปรให้แบบว่าคำพูดของเรามันดูละเอียดอ่อนใส่ adjective ใส่คำพันธนา,นาเข้าไปใส่เซตติ้งที่มันแบบว่า,า,าเลิศดหรูอลังการเข้าไปอะไรเงี้ยแต่มาร์กาเรต Atwood บอกว่า เฮ้ยถ้าคุณเริ่มต้นอย่างนั้นน่ะมันเหนื่อยนะเว้ยเพราะบางทีอ่ะคุณอาจจะเขียนไปได้สิบหน้าแล้วคุณหาสตอรี่ไม่เจอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณกำลังแบบพันธนาทั้งหมดนั้นมาสิบหน้า เพื่อต้องการอะไรใช่ไหมเอ,อมกรเลแอดบอกว่ามันเหมือนการจะปลูกต้นไม้อะคือต้อนไม้มันไม่สามารถแบบงอกรากในอากาศได้เนาะคือหาดินให้มันเก่อนิดนึงแปลว่าเขียนโครงที่มันแบบซิมเ l ลง่ายๆก่อนแล้วเทคนิคการใส่ texture ใส่สไสตล์เนี่ยอาจจะเก็บไว้ตอนท้ายๆของการเขียนก็ได้ฉันชอบตอนที่นางแดกกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า stream of consciousness คือแบบว่า,วานางบอกว่าการเขียนเรื่อยเปื่อยไปเร,ยเ,รยเรื่อยระบายอารมณ์ไปเร,เรื่อยเนี่ย โอเคแ่ะมันมีแบบสรีรวิาคอนเชีจริงๆเนาะที่แบบว่าตั้งใจเขียนสิ่งนี้เพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างแต่ใครที่คิดว่าตัวเองตื่นขึ้นมาแล้วเขียนอะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ปล่อยผลงานออกสู่ภายนอกน้าบอกว่ามันไม่ใช่อะไรเลยนอกจากอีโก้ของแกเท่านั้นแหละ ที่เขาอ่านกันน่ะอุ้ยนางนางเป็นคนปากร้ายอยู่เหมือนกันเนาะแล้วมันสนุกไงแต่ภายใต้หน้าตาแบบคุณยายใจดีคนแล้วก็หัวเราะกับแล้วก็พอพูดเสร็จแล้วก็แบบหยุดนิดนึงแล้วก็แบบยิ้มขำๆรู้ใช่ไหมว่าแดกใครอเลยเงี้ยข้อก้าวเป็นเรื่องของเวลาแล้วเขาพูดว่าในนิยายหรือเรื่องฟิกชันหรือเรื่องแต่งทั้งหมด ทุกๆเรื่องเนนิยายต้องเกี่ยวข้องกับเวลาทั้งหมดมันกรณ์อดุตบอกเลยว่านวนิยายคือเรื่องของเซ็ตเวลาเวลาใดเวลาหนึ่งมาให้ได้เซ็ตกรอบของเวลาเนาะยังไงก็ต้องมีแบบเวลาเริ่มต้นแล้วเวลาที่จบอ่ะแล้วเวลาเนี่ยมันมีแบบสองมิติอ่ะเป็นเวลาที่เป็นวงกลมก็คือเวลาแบบนาฬิกาอนาล็อกที่แบบว่าหนึ่งถึงสิบสองเป็นวงกลมเนาะหรือวงกลมก็จะเป็นอะไรกันฤดูการก็เป็นเวลาที่เป็นวงกลมวัน พาดิกขึ้นพาิตกนี่คือเป็นเวลาที่เป็นวงกลมกับเวลาที่เป็นเนียหรือเป็นเส้นตรงก็คือเวลาที่ที่เป็นเส้นแบบดิจิตอลไปเรื่อยๆหรือถ้าเป็นเรื่องเล่าอย่างเช่นในพระคัมภีรก็เป็นจาก genesis เป็นไปสู่แบบ revelation อะไรเงี้ยมันก็คือแบบตั้งแต่เรียงเป็นเส้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเวลาแบบไหนอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องมี change เมื่อเวลาอะไรก็ตามที่ผ่านการเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงไงดังนั้น change จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ r e l a t e หรือว่าสัมพันธ์กับเวลาค่อนข้างมากอะว่า ตัวละครก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยอม,มันมีสิ่งที่ไม่ใช้เวลาหรือ Timeless ก็อย่างเช่นบทกวีอาจจะไม่มีเวลาเกี่ยวข้องเนื้อเพลงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเวลาใดๆอะไรเงี้ยคือเวลาเนี่ยมันมันยังเป็นเทคนิคการเล่าเรื่องที่สําคัญมากๆในหลายเรื่องของมาร์เกเรตนาร์ดบผมยกตัวอ,อย่างเล่มที่ผมอ่าน The Blind Assassin นะครับคือ หนังสือทั้งเล่มเนี่ยหนามากๆเลยเนาะเพราะอะไรเพราะว่าหนังสือเล่มเนี่ยเป็นเรื่องเล่าประมาณ80ปีของลอร่าเกรซใช่ปะ่ะแล้วเปิดเรื่องเนี่ยคือเปิดเรื่องที่ปัจจุบันตอนอลิสเกรซเป็นผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งแล้วเล่าว่าคําสารภาพของผู้หญิงแก่คนหนึ่งพูดถึงน้องสาวตอนฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนพรีมิสแบบว่าบอกว่าเฮ้ยแล้วอีกแบบ500กว่าหน้าเนี่ยจะพาย้อนไปหาแบบ 80ปีที่ผ่านมาอะไรบ้างใช่ป่ะแล้วสิ่งนี้ยพอเปิดด้วยการเอาปัจจุบันมาก่อนแต่สิ่งที่เล่าเนี่ยอยู่ในอดีตเนาะคืออันเนี้ยรู้เลยว่าอาจจะเริ่มโชว์เทคนิคแล่ะเดี๋ยวมันจะต้องมีการแฟลชแบ็กเดี๋ยวจะต้องมีการ, back, เ,การเทคนิคการเล่าเวลาซ้อนเวลาไหนจะเป็นเรื่องที่เป็นแบบนิยายซ้อนนิยายอยู่ในนี้แล้วแบบมีเส้นเวลาแบบสัมพันธ์อะไรกันอีกอะไรเงี้ยแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งผมชอบหลายๆเรื่องของมาเกตนัวูดเนาะคือ มา g กเร t นัตบูดเนี่ยหลายๆเรื่องเขาจะเขียนเป็น historical fiction ก็คือเป็นน,นวนิยายอิงประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องของเขาอะคุณค่าของคนอ่านหลายๆคนที่ยกให้คือการเอาจับเอาประวัติศาสตร์จริงให้มาเป็นเส้นไทม์ไลน์ของในเรื่องแล้วสิ่งที่มาทำงานคืออะไรรู้ไหมครับคือการที่ทำให้เราในฐานะคนอ่านเนี่ยครับนึกออกเลยว่าเฮ้ยช่วงเวลาที่เกิดในเลเวลเนี่ยตัวละครเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วตอนนั้นน่ยเขามีความ เห็นหรือมีความรู้สึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนั้นยังไงบ้างเขาอาจจะยังไม่รู้เรื่องเลยหรือจะแบบเฮ้ยรู้สึกแบบกับสิ่งนี้มากๆซึ่งมันมีผลกับแบบอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็การเติบโตของตัวละครหมดเลยเขาให้คลี่ไทม์ไลน์เลยว่าปีนั้นๆเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสมมติตัวละครเราเกิดปีนั้นหรือกำลังเกิดเรื่องอยู่ปีนั้นพอดีมันจะคิดช่วยเราคิดออกกันแหละคือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราแบบเขียนนิยายย้อนยุคอยู่แล้วจะแบบว่าแบบมีลายเด้งอะไรเงี้ยเนาะคือบอกบางทีมันเรื่องพวกนี้มัันนนมมขึ้้้อยู่กบคววาาสจริงแลทํให คนอ่านอะรู้สึกแบบเชื่อทุกอย่างที่แบบนักเขียนเขียนออกมาแล้วแล้วเราชอบอันหนึ่งที่คุณแม่บอกว่าทุกคนจะเย็นเย็นนะเวลาเราเจอเรื่องดูดหนังไม่ว่าจะเป็นแบบมิมเมนโตอินเซปชันอะไรที่มันเรื่องเราสลับซับซ้อนมากๆอะไรเงี้ยทุกคนจะเย็นเย็นจริงๆแล้วอะเวลาเขียนอนะเราก็เขียนจากเรื่องปกติ1ไป10ก่อนนั่นแหละแล้วค่อยเสร็จแล้วค่อยเอามาสลับกันว่าเอาสิบขึ้นมาก่อนแล้วต่อได้หนึ่งไปสองสามแล้วไปแปดข้ามาหกกับไปเจ็ดทะเลอย่างเงี้ยแล้วค่อยเอามาเรียงพล็อตใหม่อ่ะทำสตรัคเจอร์มันให้ใหม่ ก็ในแฮนด์เมดเทลก็ใช้เทคนิคการแฟลชแบ็กเต็มไปหมดเนาะก็คืออย่างที่พูดกันไปตอนต้นว่าตอนเริ่มเรื่องอะเอาเรื่องสนุกมาก่อนให้เขาอ่านก่อนปรวันสิบหน้าเนี้ยแล้วแล้วค่อยเล่าย้อนไปก็ได้มนี่คือเรื่องความสมําคัญของเวลาส่วนข้อสุดท้ายที่เราค่อนข้างประทับใจกันแล้วก็เอามาแบบปิดตอนนี้คือเรื่องรีเสิร์ชการทำรีเสิร์ชอย่างในแฮนด์เมดเทลเนี่ยเป็นเคสสตัดดี้อีกหนึ่ง เลสัันเลยด้วยซ้ำที่ที่คุณครูมากรนเรสสอนว่านางทําอย่างนี้นะนางเอาเรื่องราวในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งเรื่องเรื่องของยาโคบกับภรรยาสองคนที่เป็นแบบภรรยาหลวงกับภรรยาน้อยแล้วก็ให้ภรรยาหลวง หาเมียน้อยให้ให้ผัวมีลูกอ่ะมันแข่งกันมีลูกออแข่งกันมีลูกเออ,เอ,อกับอันที่สองคือเรื่องของคริสเตียนแบบเข้มข้นของกลุ่มเพียริตันที่อยู่ตอนกลางของอเมริกากับเรื่องที่สามเป็นเรื่องของเรเบลูชันสักที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเอาสามเรื่องเนี้ยมายำผสมปนกันจนเกิดแบบเรื่องราวของแฮนด์เมดเทลอย่างน่าเชื่อถือประเด็นนี้อยากขยี้นิดนึงว่าในการสิร์ชของนาง โดยเฉพาะนิยายกลุ่มที่เรียกว่า speculative novel หรือว่านิยายที่เรื่องราวเหนือจริงก็จริงแต่มัน คาดว่าเกิดขึ้นจริงๆได้อ่ะอืมก็คืออย่างในแฮนด์เมทเทลเนี่ยมันเป็นเล่าเล่าเรื่องสั้นๆก็คือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบเล่ากับว่าอเมริกาเนี่ยเกิดถูกแบบว่าคณะปฏิวัติยึดคลองแล้วกลายเป็นแบบรัฐที่ปกครองโดยทหารแล้วก็อะไรที่ผิดศีลธรรมต่างๆนนาก็ถูกกาจัดต่างๆนนาแล้วก็อินังเอกเนี่ยถูกจับตัวมาแล้วก็กลายเป็นแบบสาวใช้ในบ้านเพื่อให้ผลิตลูก เป็นหน่วยผลิตลูกถ้าใครไม่สามารถผลิตลูก,นะกได้ก็ถูกส่งไปเป็นเหมือนอยู่ตามขายตัวช่องประเวณีต่างๆนานาอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่อยากเล่าคือในในช่วงในช่วง80มันมีการเดินขบวนของกลุ่มแบบผู้หญิงที่แบบว่าเรียกร้องสิทธิสตร,ตรีต่างๆนานาแล้วตำรวจก็เข้ามาแบบว่าห้อมล้อมจับกลุ่มแล้วนางก็เอาสิ่งนี้มาเขียนเป็นเรื่องอืมอผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือเวลามากาเร็แอัดบุตพูดถึงการทำรีเสิร์ชรบบการเขียนนิยายแต่ละเรื่องเนี่ย เขาพูดเรากับว่าแบบเป็นงานอะคาเดมิกของนักศึกษาคนหนึ่งที่จะต้องทําแบบทีเซจบให้ได้อะไรเงี้ยพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาใช้เอ f o ฟ t ค่อนข้างเยอะในการทำ Research ประเด็นที่สําคัญที่มาเกเรตอาร์บูดย้าเสมอว่าการเขียนนิยายคือการที่ทําให้นักอ่านกับเราในฐานะคนเขียนเนี่ยเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องราวทั้งหมดแม้เราจะรู้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายว่ามันเป็นเรื่องแต่ง ใช่ป่ะเออไอผมยกตัวอย่างอย่าง The Blind Assassin อะไรเงี้ยว่าเขาทำรีเสิร์ชค่อนข้างเยอะผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันกระเดนน่าบูดน่าจะสนใจอยู่มากคือเรื่องประวัติศาสตร์เนาะแล้วเหมือนกับการทำงานนิยายแต่ละเรื่องเนี่ย จุดเริ่มต้นเลยคืออ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงไทม์ไลน์ของของเขาที่กําลังจะเล่าเรื่องนี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วเอาสิ่งที่อยู่ในไทม์ไลน์นั้นๆที่เป็นเหตุการณ์สําคัญเข้ามาเป็นเหตุการณ์สําคัญที่คลิกสตาร์ทเรื่องบางอย่างในซับพลอตตรงนั้นตรงนี้เต็ไมไปหมดเลยอะไรเงี้ยอย่างเรื่อง The b ไ i ร์ a s s a s s i n เนี่ยมันเป็นเรื่อง80ปีใช่ป่ะก็คือแบบว่าเป็นช่วงตั้งแต่สงครามโลกมีการเมืองในแคนาดายังไงบ้างอะไรเงี้ยเราเอา เอามุดต่างๆนั้นนะมาคลิกเหตุการณ์ที่สาคัญอย่างเช่นพ่อเขาเป็นแบบเจ้าของโรงงานทํากระดุมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเกิดเหตุการณ์สงครามถึงการเมืองอะไรบ้างกระดุมนั้นถูกไปใช้ในการทางทหารนั้นนี้อะไรเงี้ยคือกลายเป็นว่าเรื่องที่มันเบสิกธรรมดาเป็นเรื่องแบบใกล้ตัวกับตัวละครแต่พอเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาเกี่ยวข้องด้วยอ่ะมันกลายเป็นว่าเฮ้ย สิ่งที่เราอ่านอยู่เนี่ยมันเป็นแบบว่าบันทึกทางประวัติศาสตร์จริงหรือมันเป็นนิยายกันแน่วะอะไรเงี้ยอันนี้คือส่วนสําคัญที่ทําให้นิยายอิงประวัติศาสตร์ของมาร์ก r เร a ตอัดบูดเนี่ยมันน่าเชื่อมากๆเลยบางทีมันเป็นเส้นแบบใกล้ๆกันมากด้วยซ้าระหว่างว่าเฮ้ยนี่เป็นฟิกชันหรือเป็นนี่คือแบบบันทึกทางประวัติศาสตร์กันแน่วะอะไรอ,อีกคนแบบสไตล์ที่พี่เนตพูดแล้วเก่งมากๆคือใครหรือวะกิมยงมังกรหยกเนี่ยหลายเรื่องในมังกรหยกอ่ะเขาเอาเรื่องราวในประวัติศาสตร์จีนพวกมองกรมาบุกจ แต่มากกว่า50เปอร์ซ็นเป็นเรื่องที่ไม่มีจริงเช่นแบบว่าเจงกิสข่านไม่ได้อยู่ร่วมสมัยกับจักวยเจ๋งแต่เอาา,าปนปนๆจน,น,นรู้สึกว่าเหมือนร่วมสมัยเฉยเลยข้ามันเป็นร้อยปีเลยทีเดียวนะ,อ,ะอย่างเี้หรือแบบบางเมืองที่เจงกิสข่านมาบุกในในเรื่องกวยเจ๋งไม่ได้มีเมืองนั้นอยู่จริงแต่ว่าสร้างเป็นเมืองขึ้นมาเฉย แล้วมีมีเรื่องสมมุติต่างๆนานามากมายแต่ประเด็นก็คือการทำรีเสิร์ชเยอะเนี่ยมันทําให้เรื่องของเราอ่ะน่าเชื่อถือแล้วพอเราเชื่อเรื่องเนี้ยเราจะอยากเปิดหน้าต่อไปหรือนั่นไงกลับไปตอนต้นเรื่องเนาะการสร้างเรื่องคือเราไร่มนต่างๆนานา แบบว่าปลุกพลังของคนอ่านต่างๆนานา,นา,นาให้รู้สึกว่ากระตือรือร้นอยากรู้ต่อว่าเรื่องมันเป็นยังไงต่อจนกระทั่งเขาพลิกหน้าต่อไปว่าเรื่องหน้าต่อไปเป็นยังไงและอันนี้แหละที่เขาพูดว่า good story หรือเรื่องที่สนุกเป็นยังไงก็<อ>คือเรื่องที่พลิกหน้านี่แหละเรื่องตลกที่ Margaret Atwood พูดไว้ในเรื่องของการรีเสิร์ชเนี่ยก็คือพี่โจถ้าเราทํากันบ้านมาไม่ดี พอหนังสือเราออกไปแล้วอะเราจะได้จดหมายแล้วก็ขึ้นต้นด้วยคําว่าย <You idiot. laughs> <laughs> ูอีเดียดมีอนรนึที่แบบหนังเล่าเนาะว่าแบบในเรื่องไอเลสเกรสหรือเรื่องอะไรจำไม่ได้แล้วก็อบอกว่ามีจดหมายมาจากทางบ้านฉมับหนึ่งบอกว่าเฮ้ย เขาไม่ได้ทําเนยกันแบบนี้นะยะอะไรเงี้ยเออแล้วมาเกเรตแอดวูดเนี่ยก็แบบเถียงเลยเพราะว่าที่บ้านน่ะฉันมีตําราทําอาหาร13วิธีทําเนยอย่างนั้นอย่างนี้เขาทำเนยกันสิแบบอย่างไม่ได้มีแบบนี้แบบเดียวอยากเออเก็คืออย่างหนึ่งอ่ะการทำรีเสิร์ชะมันเหมือนเป็นแบบยันกันผีให้เราเนาะว่าเฮ้ย ถ้าเราทำเต็มที่แล้วเนี่ยเรื่องที่เราเขียนน่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่สมจริงที่สุดแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยอ่ะแน่นอนว่าบางคนอาจจะเจอจุดอ่อนจุดนั้นจุดนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ ยอมรับไว้เหอะว่าถ้าคุณทําสิ่งนี้ไม่ดีมากพออ่ะจะมีจดหมายมาหาคุณหรือถ้าเป็นยุคสมัยนี้ก็ก็จะมีบอกว่าโซเชียลเขียนด่าอะไรเงี้ยเนะาะเขาเรียกว่าจับโป๊ะเออว่าทำไม,มขเขียนตรงนี้<ใ>นไม่ <Twitter S 1> ใช่เ,เลยเอ,อ,อย่ามั่วอย่ามั่วอะไรแต่ในฐานะที่เราเป็นนักเขียนใน Margaret Atwood บอกว่าเราก็ดูโยเบสอ่ะทําสิ่งที่เราทําให้ดีที่สุดรีเสิร์ชคือหนึ่งในนั้นแต่วันที่อยู่แบบว่าพับลิกออกไปแล้วเนี่ยอยู่ไปตามแก้ทุกคนไม่ได้พร้อมต้องไม่ลืมว่าเรื่องเล่าหนึ่งเรื่อง นักเขียนไม่ได้เป็นผู้เล่าแต่เพียงผู้เดียวนักอ่านกำลังช่วยเราเล่าเรื่องนั้นในให้ตัวเขาฟังด้วยอีกทีหนึ่งดังนั้นมันมีมีตัวละครอีกคนก็คือผู้อ่านด้วยเนาะที่จะเป็นคนคนเล่าเรื่องณนะจุดเนี้ย นางก็แดกคนเขียนนยิยายเรื่องเทสในอดีตว่าเขียนในมานานแล้วแหล,แหละว่าแบบเป็นเรื่องของไอรอนีของความรักในยุคหนุ่มสาวยุคนั้นอย่างเงี้ยแต่นางบอกว่าแต่พอมาอ่านยุคนี้มันก็เป็นเรื่องของผู้หญิงคือน่นๆคนนึงแหละแล้วนางก็ขำเรื่องที่ตัวเองแดกดันเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือมา์กเรตแอดวูดในภาพความเป็นครูที่เป๊ะแล้วก็น่ารักมาก Readery re Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับเราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม r i a d e r y Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears